เปิดภาพสะเทือนใจพ่อใบเตยยืนเกาะรั้วยืนรอส่งลูกสาวหน้าประตูศาลอาญาจนวินาทีสุดท้ายจากกรณีดีเจแมนพัฒนพลที่ล่าสุดถูกควบคุมตัวไปยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพและทางด้านของใบเตยสุธีวรรณถูกควบคุมตัวไปยังทัณฑสถานหญิงทำเอาครอบครัวของทั้งคู่เครียดและเป็นห่วงเป็นอย่างมากด้านพิมพ์แขกุญชรณ อยุธยาแม่ของดีเจแมนก็ถึงกับร้องไห้ออกมาระหว่างเดินมาหาลูกชายตรงบริเวณฝ่ายควบคุมผู้ต้องขังประจำศาลอาญาหลังจากนั้นแม่ดีเจแมนได้ตะโกนผ่านลูกกรงของฝ่ายควบคุมผู้ต้องขังประจำศาลอาญาด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นเหมือนต้องการส่งพลังให้ลูกชายว่าพระคุ้มครองนะลูกแม่เข้มแข็งไม่ต้องเป็นห่วงแม่ดูแลตัวเองได้รักลูกนะสมาธินะลูกสวดมนต์พรุ่งนี้จะซื้อของใช้ที่จำเป็นมาให้สู้ๆแม่เข้มแข็งไม่ต้องห่วงแม่แม่ก็สู้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวรอส่งที่ขึ้นรถนะคะพี่แมนไม่ต้องห่วงเวทมนต์รักลูกเข้มแข็งส่วนญาติบอกว่าพี่ใบเตยไม่เป็นไรเจอแฟนคลับแล้วแฟนคลับจะดูแลให้ส่วนทางด้านลุคชานวิทย์ทวีสินน้องชายของใบเตยก็ได้ปลอบใจพี่เขยว่าพี่แมนไม่ต้องเป็นห่วงพ่อกับแม่นะลุคจะดูแลให้เองสู้เทคแคร์นะพี่แมนก่อนเวลาประมาณ 18:05 น.เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์จะนำตัวดีเจแมนไปคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพจากนั้นเวลา 18:25 น.รถเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครได้นำตัวใบเตยไปคุมขังที่ทัณฑสถานหญิงกลางและได้มีภาพสะเทือนใจเกิดขึ้นเมื่อคุณพ่อของใบเตยได้มายืนรอส่งลูกสาวที่ด้านหน้าประตูของศาลอาญาจนวินาทีสุดท้ายพอรถเรือนจำพิเศษกรุงเทพมารับขับผ่านไปพอได้โบกมือลาใบเตยและยืนมองจนรถขับออกไปรับตาก่อนจะเผยกับผู้สื่อข่าวสั้นๆว่าใบเตยเป็นห่วงลูกฝากดูแลลูก